สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเรานะครับได้พูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธสงครามต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถถังเรือต่างๆนะครับซึ่งก็ได้มีแฟนเพจของผมบางคนเนี่ยนะครับได้คอมเมนต์บอกกันว่าอยากฟังเรื่องราวของจักรกลสงครามที่มันแปลกกว่านี้พี่เจษรถถังเครื่องบินอะไรมันธรรมดาไปมีอะไรที่แปลกกว่านี้ไหมถ้ารถถังกับเครื่องบินเนี่ยมันยังธรรมดาเกินไปงั้นเอาเป็นรถถังติดปีกบินได้ดีไหมน่าจะแปลกพอแล้วนะรถถังบินได้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของรถถังที่มีปีกแห่งสหภาพโซเวียตในยุคของสงครามโลกครั้งที่2กันนั่นก็คือเจ้าแอนโตนอฟ A40 นะครับเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงทำไมโซเวียตถึงต้องการรถถังบินได้และมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมประเทศต่างๆเนี่ยก็ได้มีการนะครับผมใช้ยานพาหนะอย่างหนึ่งที่สามารถนำพาทหารราบหรือแม้กระทั่งยานพาหนะขนาดเบาต่างๆยกตัวอย่างเช่นพวกรถจี๊ปหรือรถถังไลท์แทงค์นะครับเข้าสู่สนามรบได้ทางอากาศนั่นก็คือเครื่องร่อนนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักเครื่องร่อนกันอยู่แล้วเครื่องร่อนเนี่ยมันเป็นอากาศยานที่ไม่มีเครื่องยนต์นะครับผมมันเนี่ยจะถูกเครื่องบินที่ขนาดใหญ่กว่าเนี่ยลากขึ้นไปนะครับผมบนท้องฟ้าเมื่อได้ระดับความสูงและระยะทางที่ต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการปล่อยเจ้าเครื่องร่อนอันนี้เนี่ยนะครับให้มันร่อนลงไปยังสมรภูมิยังเป้าหมายที่ต้องการซึ่งวิธีการใช้เครื่องร่อนขนส่งทหารเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะเบสิกและประเทศไหนๆเขาก็ใช้ตามกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับหรือแม้กระทั่งเยอรมนีเองก็ตามเนี่ยก็มีเครื่องร่อนซึ่งทางโซเวียตเองเนี่ยนะครับผมก็ต้องการที่จะส่งรถถังเนี่ยลงไปยังสมรภูมิเช่นเดียวกันแต่ในช่วงแรกเนี่ยทางโซเวียตเนี่ยนะครับผมมีแต่เครื่องร่อนที่สามารถขนทหารราบได้เท่านั้นไม่มีเครื่องร่อนที่ใหญ่พอที่จะใส่ยานพาหนะอย่างรถถังเบาหรือว่าไลท์แทงค์ลงไปสู่สมรภูมิได้นั่นเองด้วยเหตุนั้นเนี่ยนะครับผมทางโซเวียตเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะหาวิธีที่จะปล่อยรถถังลงจากฟากฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องร่อนนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับผมพวกเขาก็ได้ทดลองใช้วิธีการติดรถถังคันที่เล็กที่สุดเบาที่สุดอย่างรถถังรุ่น T27 ไว้ข้างใต้เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น TB3 ที่มีขนาดใหญ่นะครับผมเมื่อต้องการที่จะใช้รถถังในสมรภูมิเนี่ยเจ้า TB3 ลำนี้เนี่ยนะครับก็จะบินขึ้นฟ้าไปและพอใกล้เป้าหมายเนี่ยนะครับมันก็จะบินต่ำลงต่ำลงพอได้ความสูงระดับนึงเนี่ยมันก็จะทำการปล่อยเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยนะครับลงสู่พื้นแล้วก็ทำการบินออกจากสมรภูมิไปนั่นเองนี่เนี่ยนะครับผมเป็นวิธีที่ทางกองทัพโซเวียตเนี่ยใช้ส่งรถถังลงสู่สมรภูมิทางอากาศเป็นวิธีแรกเลยนะครับซึ่งหลังจากการทดสอบใช้งานแล้วเนี่ยนะครับผมเขาก็เจอปัญหาหลักที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยเนี่ยหลายอย่างด้วยกันเลยนะครับผมนั่นก็คือ1ถึงแม้ว่ารถถังเนี่ยจะสามารถปล่อยลงสู่สมรภูมิได้ตรงเป้าหมายเนี่ยเหล่าแทงค์ครูหรือว่าพลรถถังเนี่ยนะครับจะต้องกระโดดร่มนะครับผมแยกจากรถถังออกมาเพราะถ้าเกิดเอาพลรถถังเนี่ยนะครับไปอยู่ในรถถังคันนั้นตอนที่มันกระแทกลงพื้นเนี่ยมีหวังได้ตายยกคันแน่ๆเลยนะครับจากแรงกระแทกที่มันรุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยพลรถถังแยกออกมาเนี่ยนะครับมันจึงทำลายจุดประสงค์หลักของการปล่อยรถถังผ่านทางเครื่องบินคือเขาต้องการความสะดวกนะครับเขาต้องการความรวดเร็วที่ให้รถถังคันนี้เนี่ยพร้อมปฏิบัติการได้ในสมรภูมิทันทีทันใดแต่ถ้าเกิดปล่อยพลรถถังเนี่ยแยกออกมาเนี่ยเมื่อพวกเขาลงถึงพื้นแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาก็ต้องตามหาอีกว่ารถถังของพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่บางทีก็อาจจะหาไม่เจอบางทีกว่าจะเจอก็ช้าเกินไปแล้วนะครับเรื่องที่2เลยเนี่ยนะครับผมมันคือประเภทของรถถังที่เอามาใช้รถถังรุ่น T27 เนี่ยนะครับมันจะถูกเรียกว่าแทงค์เก็ตคือมันเป็นเหมือนกับยานเกราะติดปืนกลมากกว่าเพราะว่ามันเนี่ยนะครับผมเป็นรถถังที่ไม่มีป้อมปืนและไม่มีปืนใหญ่ทำให้อนุภาพของมันเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปที่จะนำมาใช้นะครับผมในสมรภูมิและด้วยความที่มันเป็นรถถังที่ไม่มีอนุภาพเนี่ยนะครับผมจึงเป็นปัจจัยหลักที่เป็นเหตุผลข้อต่อไปว่าทำไมมันไม่เวิร์กนั่นก็คือนะครับผมเครื่องบินที่ต้องแบกไอ้รถถังคันนี้เข้าสู่สมรภูมิเนี่ยมันคือเครื่องบินรุ่น TB3 ถูกไหมครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ของสหภาพโซเวียตมูลค่าลำหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่น้อยๆภารกิจในการปล่อยรถถัง T27 ลงไปสู่สมรภูมิเนี่ยมันเนี่ยนะครับจะสร้างความเสี่ยงให้กับเจ้าเครื่องบินลำนี้มากเกินไปเพราะมันต้องบินเนี่ยนะครับต่ำเป็นอย่างมากเลยอาจจะตกเป็นเป้าโจมตีของปืนต่อต้านอากาศยานได้อย่างง่ายแลกกับรถถัง T27 คันเดียวเนี่ยนะครับอาจจะไม่คุ้มค่ากันเลย
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับผมทางกองทัพอากาศโซเวียตเนี่ยจึงต้องการนะครับผมให้มีการออกแบบไกลเดอร์น่ะหรือว่าเครื่องร่อนที่สามารถบรรทุกรถถังได้จริงๆเนี่ยออกมาหน่อยเถอะหน้าที่นี้เนี่ยนะครับจึงตกไปอยู่ในมือของนักออกแบบเครื่องบินชื่อดังนะครับอย่างนายโอเล็กแอนโตนอฟนั่นเองซึ่งนายแอนโตนอฟเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยโอ้โหแค่เครื่องร่อนเฉยๆเนี่ยใครๆก็ทำได้โอ้โหสบายๆเดี๋ยวเขาเนี่ยจะออกแบบอะไรที่มันเจ๋งกว่าไอ้เครื่องร่อนนี้ออกมาให้ดูเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเอาปีกมาติดที่รถถังและทำให้รถถังเนี่ยบินได้ให้ดูโปรเจกต์แอนโตนอฟ A40 หรือว่า A40 เนี่ยนะครับผมจึงถูกริเริ่มขึ้นนั่นเองมันก็ง่ายๆเลยนะครับมันคือการนำปีกที่ทำจากไม้และผ้าเนี่ยมาติดนะครับผมบนรถถัง T60 ที่เรียกได้ว่ามีอนุภาพที่ก็รุนแรงขึ้นมามากกว่า T27 นิดนึงทำให้ตัวของรถถังคันนั้นเนี่ยมันกลายไปเป็นเครื่องร่อนซะเองนะครับโดยวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็เหมือนกับไกลเดอร์ของชาติอื่นๆเลยนะครับคือการนำเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่กว่ามาลากนะครับผมเจ้าเครื่องร่อนเนี่ยให้มันบินขึ้นสู่ฟ้าเมื่อถึงระยะที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ทำการปล่อยสลิงทำให้เครื่องร่อนอันนั้นเนี่ยมันสามารถร่อนลงสู่สมรภูมิได้ด้วยตัวมันเองซึ่งเมื่อถึงสมรภูมิแล้วเนี่ยก็สามารถนะครับผมถอดปีกแล้วก็แล่นเข้าสู่สมรภูมิได้ทันทีเลยมันก็ดูเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจจริงๆถูกไหมแล้วก็ดูตอบโจทย์มากกว่าวิธีก่อนหน้านั่นก็คือการปล่อยรถถังลงสู่สมรภูมิเลยเนี่ยทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันที่การทดสอบแล้วล่ะครับว่ามันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าในปี1942เนี่ยนะครับผมรถถังที่60คันนึงเนี่ยได้ถูกนะครับผมนำมาดัดแปลงให้กลายมาเป็นเจ้าแอนโตนอฟ A40 เพื่อใช้ในการทดสอบครั้งนี้คู่กับเจ้าเครื่องบินรุ่น TB3ซึ่งเมื่อเริ่มการทดสอบเนี่ยนะครับผมเจ้าเครื่องบิน TB3 เนี่ยก็เริ่มเพิ่มความเร็วแล้วก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งมันเนี่ยนะครับก็สามารถลากเจ้า A40 เนี่ยขึ้นไปได้ด้วยแต่เมื่ออยู่บนท้องฟ้าได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับผมยังไปได้ไม่ไกลเลยก็เจอปัญหาแรกแล้วนะครับว่าเจ้า A40 เนี่ยมันต้านลมและถ่วงความเร็วมากเกินไปทำให้ความเร็วของ TB3 เนี่ยนะครับผมมันช้าเกินและทำให้เครื่องบินเนี่ยนะครับผมเริ่มจะสูญเสียการควบคุมและค่อยๆตกลงมาจากท้องฟ้าพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกนะครับผมนอกจากจะต้องปลดสลิงนะครับผมปล่อยเจ้า A40 ให้มันร่อนตั้งแต่ตอนนั้นไม่อย่างนั้นมันจะลากกันลงพื้นทั้งคู่ซึ่งพอเจ้า A40 เนี่ยถูกปล่อยกลางอากาศเนี่ยนะครับมันเนี่ยก็สามารถล่อนลงพื้นได้อย่างปลอดภัยแต่โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ผ่านการรับรองแล้วก็ถูกคว่ำไปเนื่องจาก3สาเหตุหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือ1เลยนะครับผมทางสหภาพโซเวียตในยุคนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีกำลังมากพอนะครับผมที่จะลากเจ้ารถถัง T60 ให้มันอยู่บนฟ้าได้มันหนักเกินไปนะครับผมเหตุผลที่2เนี่ยการที่จะติดปีกแล้วก็ลากรถถัง T60 ขึ้นฟ้าได้เนี่ยในการทดสอบเนี่ยนะครับผม T60 คันนั้นเนี่ยไม่มีกระสุนไม่มีเชื้อเพลิงและก็ถูกดัดแปลงให้มีน้ำหนักที่น้อยลงมากเนี่ยถ้าต้องเอาไปใช้ในสนามรบจริงๆเนี่ยนะครับรถถังที่ไม่มีกระสุนไม่มีเชื้อเพลิงมันจะไปมีประโยชน์อะไรจริงไหมคือขนาดเบาแล้วเนี่ยมันยังไปไม่รอดเลยนะครับผมถ้าเกิดใส่กระสุนเข้าไปด้วยเนี่ยก็น่าจะลากไม่ขึ้นตั้งแต่แรกแล้วนะครับกับปัญหาที่3เลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่มากๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือคนที่จะขับมันได้เนี่ยนะครับผมเป็นพลรถถังไม่พอเขาต้องขับเครื่องร่อนเป็นด้วยนะครับผมนั่นก็คือการต้องเอาพลรถถังธรรมดาเนี่ยไปเรียนขับเครื่องร่อนอีกรอบนึงซึ่งในปี1942เนี่ยมันก็อยู่ท่ามกลางภาวะสงครามถูกไหมครับการสอนขี่เครื่องร่อนให้กับพลรถถังเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่สะดวกมากๆในตอนนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้โปรเจกต์ A40 เนี่ยก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีแรกๆของโซเวียตในการจะพยายามที่จะปล่อยรถถังลงสู่สมรภูมิโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องร่อนแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับผมจนกระทั่งในช่วงประมาณปี1970กว่าๆเนี่ยพวกเขาก็สามารถปล่อยรถถังลงสู่สมรภูมิได้โดยการใช้ร่มชูชีพนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นวิธีที่เวิร์กและยังถูกใช้กันมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเครื่องบินติดปีกของเราชอบกันไหมครับถ้าเกิดชอบกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องอะไรที่มันแปลกๆอีกเนี่ยและอยากให้ช่องเราเล่าให้ฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้จริงๆนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ